การ์ตูนหัวกลมตอนเอเจนต์เซเว่นพาร์ท2พาร์ทแรกไม่มีนะจ๊ะแกพร้อมที่จะโดนผ่าครึ่งหรือยังเอเจนต์เซเว่นเนี่ยไม่ว่าแกจะทำยังไงก็ตามฉันก็ไม่ปิดปากพูดหรอกนะแกจะใช้ปืนเลเซอร์ยักษ์นั่นจริงๆหรือนะก็ใช่แล้วนะสิเอเจนต์เซเว่นไม่จิมมี่ลูกพ่อโอ้พระเจ้าจิมมี่โอ้ไม่เพื่อนฉันขอโทษจริงๆนะคือมันก็ดูเป็นแมวที่ดีอ่ะถ้ามีอะไรฉันช่วยก็บอกนะฉันว่าวันนี้นายคุณอยู่คนเดียวอ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะงั้นสัปดาห์หน้านะฉันจะกลับมาช่วยนายนะเพื่อนฉันไปก่อนนะฉันขอโทษจริงๆอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเฮ้ hey, พ่อผมมีแมวตัวใหม่มาให้พ่อฮะพ่องไม่พ่อจะกลับบ้านเก่าแล้วลูกพ่องฮะ